สุดยอดนะครับตามมาติดๆเลยนะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยนะครับตอนนี้นะครับรถล่าช้ามา330นาทีนะครับช้าบานเลยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งออกจากกรุงเทพตอนตีหนึ่งมาน่าจะไปถึงเด่นชัย10โมงกว่านะครับเดี๋ยวต้องกลับเป็น112ด้วยกำลังมานะครับ107เมื่อกี้ก็เป็นด่วน51นะครับที่เพิ่งผ่านไปนี่ก็เป็นขบวน107ที่จี้มาติดๆเลยนี่นะครับมหากรรมเขาเรียกว่าช้าบานเลยดีกว่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยทุกสายเลยมันจะเป็นตั้งแต่สายเหนือสายอีสานสายใต้สายตะวันออกเนี่ยรถล่าช้าแทบทุกขบวนเลยนะครับนะกำลังมานะครับรถเร็ว107กรุงเทพเด่นชัยตอนนี้สถานะขบวนรถนะครับล่าช้ามาฟังแล้วมันดูตกใจนะครับ330นาทีนะครับโอ้โหช้าบานเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ชะตากรรมของ212นะครับว่ารอทางอยู่ที่วังกาดหรือบางมูนาถ้าเข้าร้านหนึ่งเนี่ยแปลว่า212ต้องยอมรอทางให้ที่วังกาดนะครับโอ้ยรถเสียเวลามาเยอะนะครับตั้ง330นาทีนะครับอ่ะตีซักประมาณสักโหช้ามาเกือบ10ชั่วโมงนะครับหืมไอตอนนั้นน่ะช้ามา11ชั่วโมงนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับช้ามาประมาณสัก9ถึง10ชั่วโมงโหมหากรรมนะครับมหากรรมรถช้าบานรถเร็ว107เนี่ยจอดสุมแสเสร็จแล้วนะครับรถไปจอดทีนึงที่บางมูลนาคตะพานหินพิจิตรพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าสักอุตรดิษฐ์ศิลาอาสน์ไปสิ้นสุดที่เด่นชัยนะครับขบวนนี้ซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะไปถึงเด่นชัยสักประมาณ 10:40 ได้ช้ามาประมาณเกือบ10ชั่วโมงนะครับช้ามาเกือบ10ชั่วโมงนะครับวันนี้วันก่อนนู้นช้ามาเกือบช้ามา11ชั่วโมงนะครับนะรถช้าบานเลยแหละนะครับนี่แหละครับบางวันหืมเฮ้ยพูดไปมันก็เท่านั้นเลยวะคือรถไฟทุกขบวนอ่ะมันล่าช้าอยู่แล้วเว้ยพวกคุณเข้าใจป่ะแบบอ่ะยัน107อย่างเงี้ยช้ามา330นาทีประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอ่ะคิดดูดิแต่มันไม่ใช่3ชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณเกือบ10ชั่วโมงได้อ่ะที่พูดเนี่ยมันเป็นความรู้นะครับไม่ใช่เพ้อเจ้อนะที่ผมพูดไอ้เรื่องรถไฟเนี่ยว่าจอดสถานีอะไรบ้างไปยังไงบ้างเนี่ยมันคือความรู้นะครับไม่ใช่แบบอะไรอ่ะไม่ใช่คนเพ้อเจ้อเนาะเออแต่ก่อนผมจะเงียบมากนะครับเวลาถ่ายคลิปรถไฟไม่พูดที่อะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้เริ่มพูดนะครับให้ท่านผู้ชมหรือคนที่อยู่สถานีบนรถไฟเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความรู้ทั้งหมดสามารถเอาไปใช้ได้ไหมได้อ่ะถ้าไม่เชื่อนะครับว่าอ่ะสมมุตินะถ้าคุณไม่เชื่อว่า107วันเนี้ยไปถึงตอน 10:40 เอาตีมากระทืบหน้าผมได้เลยอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับถ้าเราไปถึงตอน 10:20 นะที่ผมพูดว่า 10:39 นะเอาตีมากระทืบหน้าผมได้เลยนะครับไม่กลัวด้วยคนมันรู้รถไฟเยอะนะครับเลยจำแม่นได้นะถ้าไปถึง9โมงหรือ8โมงเนี่ยบอกได้เลยเอาส้นตีหรือคอมเมนต์อ่ะมาด่าผมก็ได้ผมไม่ถืออะไรนะครับได้ฮิตได้ชี้ทางกระบวนเหมือนกันนะครับนะถ้าเราไปถึงตอน 10:40 แปลว่าผมพูดถูกแต่ถ้าไปถึงตอน 10:20 หรือ 30เอาส้นตีมากระทืบหน้าผมได้เลยนะผมไม่กลัวด้วยนะครับนะฮิเดชิทางกระบวนนะครับ4515โอ้นี่นะครับในวันที่รถล่าช้ามาเกือบ10ชั่วโมงนะครับนะนี่นะครับ107กรุงเทพเด่นชัยตั้งแต่คัน2จนถึงคันนู้นนะครับจะตัดเป็น112นี่นะครับอ่ะ
รามาดูป้ายนะครับกรุงเทพเด่นชัยนะช้ามาเกือบ10ชั่วโมงนะครับเราสมมุติการจะมีกรุงเทพปลายทางจะมีเด่นชัย107นะครับกรุงเทพเด่นชัยตอนแล้วบรรดาปีของสมาคมท่านจับขึ้นรถให้เต็มที่เลยครับนี่นะครับโอ้โหช้าแหลกเลยช้ามาเกือบ10ชั่วโมงด้วยกันนะครับหือเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงครับว่ารถช้ามา11ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงสถานที่1เป็นรถเบลเจียมขึ้นที่107นะครับกล่าวสมมุติการดำเนินโครงเรื่องการนำเป็นเกณฑ์ชายออกแล้วนะครับออกแล้วเป็นในกลุ่มแบบตัวแรกรถไปเจอ212 202อีกนะครับฟังผมให้ดีนะครับจอดชุมแสงเสร็จแล้วคันนี้ไปจอดอีกทีนึงที่บางมุนนาสะพานหินพิจิตรพิษณุโลกหนองตมพิชัยท่าสักอุตรดิษฐ์ศิลาอาจไปสิ้นสุดที่เดชชัยนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะเอาบาทามาทืบผมนี่นะเอาส้นตีนมากระทืบหน้าผมได้เลยจะดูซิว่าไอ้คนที่มากระทืบผมอะใครจะรู้เรื่องรถไฟเยอะกว่ากันนะครับไม่กลัวด้วยวัดตัวต่อตัวไปเลยว่าใครเก่งความรู้รถไฟนะครับนะก็นอนแอร์วูล1คันนะครับนะไปแล้วนะครับ107กรุงเทพเด่นชัยตอนนี้มี212น่าจะรอทางอยู่ที่วังกากแล้วรถเสียเวลาเพิ่มจากกำหนดเวลาเดิมนะครับนะรอดูได้เลยโอเคขอไปลงคลิปก่อน